ยิ่งเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนไม่ได้เฉพาะเพียงเฉพาะถ้าพูดตรงๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เมียและมนุษย์แม่แต่มันสำหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจจริงๆที่ได้มาเล่นเดี๋ยวพอเล่นแล้วมีหลุมเลยเนี่ยจะแบบเป็นยังไงครับให้ทำนิยามแบบฉบับของใครนะใช่พอเล่นมาแล้วมันรู้สึกว่าเราจะนิยามตรงนี้ยังไงบ้างถ้าในแบบฉบับของบัวบงกตนะคะของบัวบงกตก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดยังไงสุดท้ายสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันก็ต้องสู้แต่คราวนี้วิธีการสู้อ่ะในเรื่องก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆมันมีเทคนิควิธีการสู้ได้หลายแบบจะสู้ในเกมก็ได้นอกเกมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายบงกตก็จะเลือกสู้ด้วยกฎหมายประกอบให้กับข่าวในวงการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะแน่นอนค่ะมันแอปเชื่อว่าทุกคนดูแล้วจะรีเลทกับไม่ใช่เฉพาะไม่ต้องไปถึงข่าวหรอกชีวิตส่วนตัวเราเองนี่แหละหรือคนใกล้ตัวจะชีวิตคู่ของเพื่อนชีวิตครอบครัวของเราของเพื่อนอะไรแอปว่ามันจะต้องตรงหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะแต่ในละครกลับมาทีมใช่ไหมพี่แอปบุกงานแต่งทีใช่ฉากนั้นแอฟว่ามันก็แบบละครเนาะเรื่องจริงอาจจะไปยิ่งกว่านั้นอีกหรือว่าเรามีหรือว่าเรามีสกิลเรื่องที่แล้วมาแล้วเราจากเรื่องถีบมันก็เลยรู้สึกว่าได้แน่นอนไม่เกี่ยวกับสกิลเลยเป็นสัญชาตญาณล้วนๆเลยแสดงว่าถ้าสมมติว่าเป็นพี่แอฟจริงๆแบบในละครอะไรเงี้ยอาจจะทำมากกว่าถีบอีกใช่ไหมคือแอฟเชื่อว่าบัวบงกตในเรื่องนี้ก็ไม่มีสกิลการถีบใดๆแต่เมื่อมาถึงจุดนั้นนะมันก็แบบมาเองแล้วมันก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แต่ว่าณจุดที่มันพีคที่สุดตรงนั้นก็คงแบบก็คงลุยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นชีวิตอยู่พีแอฟเองถ้าเจอเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงมากกว่าทีหรือว่ามากกว่าอยู่ไหมลืมไปแล้วอะ อยู่หัวแต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงตัวน้องใหม่เลยนะเป็นการแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะสำหรับการที่เรามีความขัดแย้งกันแบบจริงๆแล้วขัดแย้งแบบรุนแรงมากจริงๆแต่ทั้งเรื่องเรายังไม่มีถึงเนื้อถึงตัวยังไม่เคยตกหน้ากันเลยเถอะใช่ค่ะแล้วสอดแทรกแง่คิดต่างๆจริงๆไอ้เรื่องฉากหยิบนี่คือมันเป็นครั้งแรกของเราไม่ปกติแล้วในละครเราจะไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าแอคชั่นขนาดนั้นก็ท่านหยิบระดับพระเอกก็คงใช่มีหลุดบ้างไหมครับกับวันนั้นฉากนั้นไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นฉากยากค่ะก็ดราม่าก็ต้องทำสมาธิทุกคนนะคะทุกท่านเราก็ไม่กล้าเล่นเพราะคนอื่นก็ทำสมาธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างในบทบาทใช่แค่ระหว่างฉากที่เกิดออกมาบทที่เขาได้รับเราหมั่นไส้ใครมากที่สุดพี่คิดสิคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะเวลามีเหตุการณ์อะไรเราต้องคุยใกล้ตัวตลอดเนี่ยอันนั้นยังไงเขาก็คนนอกถูกไหมเขาไม่จำเป็นต้องดีกับเราก็ได้เพราะว่าเขาคือคนอื่นแต่อันนี้คือพ่อของลูกคือสามีของเราเขาควรจะดีกับเราตอนนี้พี่แอมหนักใจไหมเพราะหลายคนรู้ว่าพอเรารับละครหนึ่งเรื่องมันจะต้องเพิ่มเลเวลความหนักหน่วงขึ้นไปอีกไม่หนักใจ
กใจพร้อมจะหนักค่ะหมายถึงว่าถ้าจะเพิ่มอัพเลเวลอะไรแอปก็พร้อมหมดทุกอย่างค่ะแต่จริงๆเราก็อยากได้หลายๆแบบมากกว่าแสดงว่าพี่แอปเองแบบชอบชาเลนจ์ตัวเองใช่ไหมคะกับอะไรที่แบบไม่เคยทำก็อยากทำใช่แน่นอนค่ะแอปรู้สึกว่าพอเรามาถึงจุดนี้เราอยากทำหลายๆแบบจริงๆมันไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรอกก็อาจจะสลับจะได้มีหลายๆอารมณ์มีมุมไหนที่พี่แอปอยากเล่นตอนนี้อยากกลับไปเล่นเบาๆแล้วค่ะอยากเล่นแบบอยากกลับไปเล่นแบบยิ้มๆหมายถึงสลับกันบ้างอะไรหรือไม่ก็แปลกๆไปเลยตอนนี้ถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรแปลกๆแนวๆบอกก็คือแม่งรับดราม่าแป๊บนึงเอาแป๊บนึงแต่ไม่หรอกก็แล้วแต่เรื่องถ้าเรื่องน่าสนุกน่าสนใจก็พอเดี๋ยวแม่ถามเรื่องถามเรื่องแม่ไปคอนเสิร์ตยูโรสปิริตมาสวิตตี้มาค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะลูกสาวอันนี้คือเป็นอะไรเป็นทริปแบบลูกสาวเลยโดยเฉพาะคือทำเพื่อนสาวอยากจะไปดูมากกว่าอย่างนี้เราคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาก็คิดว่าเราไม่พาไปดูหรอก เขาก็เลยไม่ได้เคยคิดจะขอหรืออะไรอะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแม่แบบยิ่งลูกไม่ขอก็ยิ่งอยากทำให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันเป็นจังหวะบังเอิญหลายๆอย่างนะคะเพื่อนก็ให้บัตรมาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยชวนไปแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จะแบบดูแลที่นู่นอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทุกอย่างลงตัวพอดีไม่ลงตัวแค่ว่าแม่ต้องลางาน แม่ก็เลยลางานค่ะลูกไปสาวรีวิวไว้ไหนบ้างไหมคะโอ้โหเขาแบบแฮปปี้สุดๆซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวแบบว่าให้ลูกแบบว่าติดตามผลงานแบบว่านักร้องนักแสดงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะถ้าพูดตรงๆเพราะรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่แต่อันนี้รู้สึกว่าพอรู้ถึงความชื่นชอบของเขาเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกได้ในความแบบเขาไม่ได้แบบว่าสวยอย่างเดียวเขาสวยเก่งแล้วก็คือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ก่อนที่จะให้ลูกไปดูให้ลูกทำกันบ้านด้วยนะว่าแบบกว่าเทเลซิสจะแบบมาถึงจุดนี้เขาต้องแบบผ่านอะไรมาบ้างเขามีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ร้องแค่เต้นนะเขาเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ความให้ไปรีเสิร์ชแล้วก็มามีวันพรีเซนต์นะคะเป็นไงบ้างพอมาเห็นถ้าพรีเซนต์ผ่านแม่จะพาไปแต่ความจริงมีตั๋วแล้วแหละแล้วเป็นไงบ้างในความพยายามที่เขาไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาพรีเซนต์ให้แม่เราไม่อยากไปดูเราให้คะแนนเท่าไหร่อ๋อให้เต็ม10เลยค่ะเขาแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบไปมากกว่าที่เราคิดอีกแล้วก็แบบท้องจำมาได้บอกไม่พี่แม่แค่แบบอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าแบบชีวิตคนคนนึงอ่ะคือไม่อยากให้เขาเห็นภาพตอนมันสักเซสแล้วว่าโอ้โหระดับโลกมันกว่าเขาจะมาจุดนี้มันผ่านอะไรบ้างคืออย่างน้อยก่อนที่เขาจะไปมีความสุขไปเอนจอยอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างทำให้เขาตื่นมากที่จะไปทำใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะได้มีบางจุดที่ดึงมาแบบเป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างคอนเสิร์ตต่อไปต้องเข้าแบบนี้ไหมครับก็ต้องดูก่อนแต่ที่หลักสุดท้ายก็คือแฟชั่นของแม่แฟชั่นกระโปรงชมพูค่ะแม่ยังไงครับกระโปรงสั้นเลยข่าวเต่าเดี๋ยวข่าวจริงๆก็ใส่อยู่แล้วแต่แค่อันนั้นมันอาจจะแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบอยากใส่เป็นแม่ลูกกันใครเป็นคนเลือกคะใครเป็นคนเลือกเหรอคะก็ช่วยๆกันนะคะคุณไม่สิคุณบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นแอปแบบนี้อ๋อแอปก็ไม่เห็นเหมือนกันอ้าวแอปก็ไม่เคยว่าแต่งธีมเป็นแบบว่าเทเลสโบนะอยู่ๆก็เป็นสวิฟตี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแม่กันยังไงใครจะใส่บรรยากาศในงานใครๆก็แต่งมันก็ใช่แต่ว่าถ้าตัดภาพมาและแอปไปคอนเสิร์ตนี้คนเดียวแอปคงไม่แต่งจริงๆก็คือแต่งเพราะรูปแค่นั้นเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราไปก็คือไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราเต็มที่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาได้เอางี้ดีกว่าเราไม่ได้ปล่อยเขาไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาได้พี่แอมรู้สึกไงบ้างแบบว่าน้องโตแบบเป็นเพื่อนดูคอนเสิร์ตกับเราได้แล้วใช่ใช่เฮ้ยเนี่ยเป็นประโยชน์ที่แบบกำลังตัดอยู่ยังไม่ได้ลง IG เป็นประโยชน์นี้เลยว่าแบบเฮ้ยมันมาถึงจุดที่เราฟังเพลงด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วเป็น
ถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาแล้วจนตอนนี้ลูกๆเราก็ฟังต่อแล้วเราก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญเป็นคนเดียวกันที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราสนับสนุนให้ลูกชื่นชมเป็นตัวอย่างที่จะอยู่ได้อะไรเงี้ยจุดนึงนะที่ไปเรารู้สึกแบบประทับใจยิ่งกว่าเดิมคือโอเคที่ผ่านมาอาจจะติดตามผลงานเขามาตลอดแต่ว่าจุดที่ประทับใจคือสวยและเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าตลอดการดูที่เขาขอบคุณคนดูตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่ามันอ่อนน้อมจังเลยมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอ้จุดพวกนี้ซึ่งแบบเด็กเขาก็สังเกตนะพี่ใหม่เขาก็ดูเขาก็รู้สึกว่าแบบเห็นไหมยูจะเก่งอันดับไหนในโลกแต่ว่าการแสดงออกถึงความ appreciate ขอบคุณทุกคนที่มาดูอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นจุดที่น่าชื่นชมเราจะว่าเป็นพี่สาวได้ไม่ใช่แม่แล้วไม่เกินจริงคำนี้ในบางจังหวะบางจังหวะก็ต้องทึบกลับมาเป็นแม่ต้องมีลูกต้องมีร่างนึงมีหลายร่างมากแปลงหลายร่างมากมาเสิร์ฟทีเองหลายๆคนเริ่มตื่นนะว่าตัวแต่ว่าถูกโกงราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างคะจริงๆแอมไม่ได้เป็นแบบ professional ในการในการหาตั๋วเลยค่ะก็คือสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของแต่เข้าใจใครๆก็ต้องอยากได้มือแรกอ่ะเนาะใครๆก็คงไม่อยากไปซื้อต่อแต่ก็เข้าใจว่ามันก็คงกดไม่ทันก็เลยต้องต่อแต่คราวนี้จะต่อจากเว็บไหนหรือใครที่มันไว้ใจได้นี่ก็คงต้องเช็คกันแล้วก็รู้สึกแบบเข้าใจทุกคนเลยว่าไปถึงตรงนั้นมันโอ้โหเราต้องแบบไปต่างประเทศแล้วถ้าจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกจริงๆนะตอนนั้นที่แบบกลัวไหมครับว่าข่าวของแบบคนที่ไปที่งานเนี่ยมันไม่ได้มาเลยว่าตรงนี้กลัวไหมว่าเราจะโดนไปเป็นตัวอะไรพอดีเพื่อนเป็นบัตรเพื่อนก็เลยชัวร์ก็เลยชัวร์เหมือนเขาเชิญเพื่อนมาอะไรก็คือเพื่อนสแกนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่ได้ผ่านหน้างานเองบางคนร้องผมร้องไห้กันหน้างานเพราะไม่ได้เข้าเตรียมตัวไปแล้วเลยแม่ก็ได้เห็นบ้างไหมคะก็เห็นในคลิปบ้างค่ะเห็นในคลิปบ้างก็เข้าใจความรู้สึกเลยอย่างที่บอกก็โดยเฉพาะบางคนนี่เขาแบบเฝ้ารอมานานอย่างเงี้ยก็อย่าทำแบบนี้กันเลยมันทั้งเสียเงินเสียความรู้สึกเนี่ยผ่านเรื่องนี้เรากลับไปดูที่เราดูคอนเสิร์ตย้อนกลับไปเดือนที่แล้วคอนเสิร์ตเซ็นเตอร์เป็นยังไงบ้างเขาไปเอาเบอร์เรามาจากไหนเขาชื่อเราได้ยังไงก็งงเหมือนกันค่ะว่าเขามีเบอร์ได้ยังไงปกติจะไม่ค่อยมีเบอร์แปลกเขาไม่มาแต่นี่แล้ววันนั้นก็ดันรับด้วยแต่นี่คือเขาโทรมาเขาบอกเลยคือทัศออนคุณชื่อเลยหรือว่าจำไม่แน่ใจนะอ๋อผู้ชื่อค่ะตอนนั้นพี่แอฟตอบเขาไปว่าอะไรคะฟังนิดเดียวก็รู้แล้วไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็แค่แบบเปล่าเราก็เลยเคลียร์เขาไปเรื่อยๆก็เขาอยากคุยก็คุยมาโทรเข้ามาเป็นเบอร์ปกติไหมคะหรือเป็นเบอร์ยาวอ๋อไม่ค่ะไม่เป็นเบอร์ปกติค่ะถ้าเป็นเบอร์แปลกขนาดยังเยอะๆอย่างนั้นก็ไม่รับอยู่แล้วเบียร์ตกใจไหมว่าเขาไม่รู้จักจะออนไม่ตกใจไม่ตกใจแล้วตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรค่ะแค่รู้สึกว่าอ่ะถ้าเขาอยากเล่นเราก็เล่นด้วยก็เลยคุยไปเรื่อยๆมันมีประโยคนึงที่พูดมากคุณทำเสียงแอปใช่ไหมต้องแจ้งข้อหาเพิ่มคือเขาไม่ได้หมายถึงแอปนี้นะเขาคงไม่ได้รู้จักแอปแต่ว่าเขาหมายถึงแบบดัดเสียคือบอกว่าแบบให้ไปเสียค่าปรับอะไรเงี้ยที่ต่างจังหวัดซึ่งมันไกลมากอ๋อที่ปลายค่ะบอกให้ไปปลายภายใน3ชั่วโมงนี้อ่ะเราก็แบบก็เลยแกล้งแบบไม่รู้ต้องไปยังไงคะอะไรเงี้ยก็คืออ้าวถ้าเขาอยากคือไม่ใช่อะไรไม่ได้อยากไม่ได้อยากที่จะนึกสนุกอย่างเดียวแต่ว่าอยากรู้ว่าปลายทางไปอยู่ที่ไหนมาถึงเขาจะให้ทำอะไรคือตอนนี้อ่านข่าวอยู่ด้วยใช่ไหมพี่แชร์ข่าวสาวซองก็อยากรู้ว่าคือเขาจะมีกลเม็ดอะไรของเขาอีกเพื่อเราจะได้เป็นประโยชน์ที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือจะร้อยไปถึงจุดนั้นแต่ก่อนถึงจุดนั้นก็คือโดนเรื่องนี้ก่อนเป็นแบบอ๋อคนแบบแอปเสียงดัดเสียงเหรอได้โดนอีกข้อหาหนึ่งนะอะไรเงี้ยค่ะแต่มีแอปเสียงเขาทันใช่ไหมไม่ได้เสียงไม่เสียงหูอ้าปากก็เสียงหูเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันมีข้อหาดีด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาวางไปเองใช่เขาวางไปเองก็เลยยังไม่ทันรู้ว่าเขาจะให้แบบยังไงโอนเงินหรือยังกลัวมาขนาดเบอร์เรายังไม่ได้แบบว่าให้ทุกคนแต่ว่าอยู่ดีเขาก็สุ่มมาเจอรอดมาได้คือแอบว่าสุดท้ายมันก็มีทางอะค่ะเวลาเราแบบให้ข้อมูล
เดี๋ยวนี้เวลาให้ข้อมูลที่ไหนเนี่ยมันก็มีบ้าง